สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ EdgeCap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ EdgeCap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับตลอดทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับกูรูยันนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถดถอยแน่เตือนเมาเจ็บตัวจากตลาดหุ้นดิ่งหนักนายคริสวอตลิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Longview Economics ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเขาระบุเอาไว้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดบ่งชี้นะว่าสหรัฐเนี่ยใกล้ที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนักลงทุนจะต้องมีการเตรียมรับมือผลกระทบจากการดิ่งลงของตลาดหุ้นทั้งนี้นะครับนายวอลลิงกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการ Squawk Box Europe ของสถานีข่าว CNBC เขาเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งบ่งชี้จากดัชนี Leading Economic Index นะครับที่ย่ำแย่วันนี้ทางด้านของ Conference Board นะครับก็มีการเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าดัชนีชี้นำเศรษฐกิจหรือว่า Leading Economic Index เนี่ยร่วงลง 1.2% สู่ระดับ 108.4 ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563เลยครับ Conference Board ระบุว่าดัชนีบ่งชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะที่องค์ประกอบหลายตัวของดัชนีเนี่ยต่างปรับตัวอย่างอ่อนแอและก็แสดงว่าเศรษฐกิจนั้นกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับนั่นถูกครับทั้งนี้ครับดัชนี LEI หรือว่าตัว Leading Economic Index เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้บ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐโดยคำนวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ10รายการซึ่งรวมไปถึงราคาหุ้นคำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิตการอนุญาตสร้างบ้านตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับนอกจากนี้นายวัตลิงยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าการที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐเนี่ยได้เกิดภาวะ inverted yield curve ก็คือเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวครับมันก็เลยเป็นการบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจในถดถอยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมาแน่ๆครับมันไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ครับนักทุนดาวลิงเปิดเผยว่าโดยทั่วไปแล้วเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังเกิดภาวะ inverted yield curve ราว1ปีโดยตลาดพันธบัตรสหรัฐนะครับเกิดภาวะ inverted yield curve ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2565ก็คือปีที่แล้วและก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งเดือนต่อมาเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณเห็น inverted yield curve เนี่ยมันก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐตามมาผมเนี่ยนะคิดว่ามันมาแน่อยู่ที่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับเขายังได้เตือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็จะต้องถูกกระทบซึ่งผมคิดว่าตัวเลขคาดการกำไรเนี่ยที่มีอยู่ในขณะนี้มันสูงเกินไปและตลาดหุ้นก็จะถูกกระทบจากปัจจัยดังกล่าวด้วยครับนี่เป็นข่าวที่แปลแล้วก็เรียบเรียงมาโดยสำนัก InfoQuest นะครับนักทุนขอบพระคุณครับผม